بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมานั่งกันแบบนี้โอกาสแบบนี้เนี่ยรักษามันไว้นะครับเพราะหลายๆที่เนี่ยเวลาเรียนไปปี2ปี3ปี4ปีหายหยุดไปเองแต่ที่นี่เนี่ยเราต้องสานต่อเวลาเรามาเรียนแล้วเราต้องพาลูกเรามาด้วยดูคนไหนที่มันดูแล้วว่ามันชอบไม่ต้องเอามาทั้งหมดถ้ามาทั้งหมดเนี่ยเรามันคงไม่มากับเราหรอกดูคนไหนที่พอชอบจะฟังศาสนาบ้างเอามาถ้าเราไม่เอามานะมันหมดเดี๋ยวก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนฮัจญีนั่นฮัจญะห์นี่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็ญาติก็ตายก็ไปเยี่ยมนะครับฉะนั้นความตายก็มาภาคญาติไป1คนเราก็เหมือนกันไม่รู้จะถึงวันไหนแต่ก่อนที่จะถึงเนี่ยเราตักตวงความดีให้เยอะพี่น้องถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะนั่งเรียนนั่งฟังเรื่องเดิมฟังถามฟังทำไมอ่ะแล้วจะอยู่บ้านทำไม1ชั่วโมงอ่ะเอาสูงสุดไปมากลับบ้านด้วยเบ็ดเสร็จชั่วโมงครึ่งแล้วก็เราจะอยู่บ้านทำอะไรนอนมึงถอนผมงอกเหมาะหน่อยสินอนเอามามานี่ไปซื้อไอ้นี่มาให้กินมากินดิอร่อยดินี่มากำลังร้อนๆเนี่ยน่าจะอยู่กันแบบเนี้ยแล้วก็นอนเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรทำหาอะไรให้มันเป็นสิ่งที่ว่าเออชีวิตเรามันตื่นเต้นบ้างไปนั่งฟังบรรยายไปเจอพรรคพวกอย่างน้อยได้เจอเพื่อนเออได้ทักทายกันก่อนนอนได้เจอเพื่อนได้ฟังกุรอานแล้วก็กลับไปทำความดีแล้วเหมือนผมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถ้าวันหนึ่งไม่มีงานบรรยายหรือไม่มีงานอะไรที่ออกรายการผมเครียดมันสาวว่าหงุดหงิดหรอวันหนึ่งเนี่ยเราหมดไปเลย1วันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะไม่มีประโยชน์เลยต้องทำอะไรสักอย่างอย่าให้ตัวว่างเราจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนี่นะ1 2 3 4อ้าวเวลานี้เอาไปเข้ารายการเอากลับมาอยู่กับครอบครัวอ้าวเวลาหลังจากนั้นก็ทำเรื่องหนังสือของเราบ้างแปลหนังสือบ้างเขียนหนังสือบ้างแล้วก็ออกบรรยายนี่ผมอยากมีชีวิตแบบนี้จนกระทั่งตายผมไม่อยากอยู่แบบเหมือนมะผมอะพี่น้องรู้ไหมผมบอกบางทีบางคนน้องๆบอกมะไม่ต้องทำหรอกนั่งเถอะผมนี่บอกมะทำไปทำกับข้าวอย่านิ่งเดี๋ยวไปนำมาพึกคนอายุ8 90ลองนิ่งพี่น้องเดี๋ยวขามันงอเขานี่ไม่ลุกแล้วมะไปทำเถอะไม่ใช่ไล่แล้วนะมะทำเพื่อมะจะได้ไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตทำไปแต่ไม่ต้องหักโหมนะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานทำกับข้าวให้ลูกกินแล้วเดี๋ยวมะก็พักผ่อนมะก็จะสบายร่างกายนะครับนั้นชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละค่ำคืนเนี่ยที่นี่เดือนนึงมี2ครั้งหลังจากรอมฎอนมาเนี่ยมีไปยังครั้งนี้ครั้งแรกเลยอัลลอฮ์แล้วเขาก็ตั้งหัวข้อให้พูดกุรบานกับซอดาเกาะห์ญาริยะห์กุรบานกับซอดาเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยนะครับมันเป็นของคู่กันถ้าวันนี้เราพูดเรื่องกุรบานก่อนที่นี่มีกี่ตัวแล้วกี่ตัวนะเขาไม่ยอมบอกอัลลอฮ์อ้าวเมื่อเขาไม่ยอมบอกไม่เป็นไรเรารอรับอย่างเดียวให้สูตรสองสูตรมีตังทำไม่มีตังรอเขามาแจกใช่ไหมไอชาไอชาสบายดีนะอัลลอฮ์อ้าวเรื่องของกุรบานภาษาอาหรับเรียกว่าอุดฮียะอุดฮียะอันนี้เป็นศัพท์หะดีษกุรบานแปลว่าอะไรกุรบานแปลว่าแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์วันนี้ผมคุตบะห์วันศุกร์ที่มัสยิดอันวาริสุนนะก็เรื่องนี้แหละเรื่องกุรบานนี่แหละ
ก่อนที่เราจะไปอยู่ตรงที่ว่ากุรบานเนี่ยสำคัญยังไงเนี่ยเราก็ต้องรู้จุดเริ่มต้นมันก่อนใครรู้แล้วไม่มีปัญหาถามว่ากุรบานเริ่มต้นด้วยกับการเชือดคนเชือดคนใครเชือดใครนบีเชือดใครอ๋อนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพี่น้องรู้ประวัตินบีอิบรอฮีมไหมนบีอิบรอฮีมเนี่ยพ่อเป็นนักแกะสลักอะทำรูปปั้นทำเทวรูปทั้งหมดหัวหน้าช่างใหญ่เลยคือพ่อของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามชื่อว่าอาซาร์พ่อนบีอิบรอฮีมนี่เป็นหัวหน้าแกะสลักแต่ลูกทำลายในยุคของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เลยพี่น้องรู้ไหมเวลาเขาทำรูปปั้นมีอยู่วันหนึ่งเขาจัดเลี้ยงฉลองในเขาเรียกว่าในวิหารไม่มีใครอยู่เลยนบีอิบรอฮีมเอาขวานไปด้ามหนึ่งฟันเทวรูปตัวเล็กๆหมดเลยหัวขาดแขนขาดเวลาถึงพิธีกรรมเขาจะเข้ามาดูจะมาคารวะสักการะรูปปั้นยิงเลยรูปปั้นตัวเล็กๆแล้วนบีอิบรอฮีมทำไงรู้ไหมพี่น้องเอาขวานไปแขวนไว้ตัวใหญ่แขวนไว้ที่หูนบีอิบรอฮีมคนนี้ก็ถามว่าใครเป็นคนทำลายใครมันทำลายรูปปั้นที่ว่าพวกที่แกะสลักเนี่ยนะก็หาตัวกันแต่ทุกคนรู้แล้วไม่มีใครหรอกอิบรอฮีมคนเดียวไอเนี่ยมันตัวแสบในหมู่พวกเขามองว่านบีอิบรอฮีมตัวแสบเขาก็เรียกนบีอิบรอฮีมมาว่าอิบรอฮีมเจ้าเป็นคนทำลายใช่ไหมนู่นขวานอยู่ที่ใครขวานอยู่ที่ตัวใหญ่แขวนที่หูนู่นนู่นไปถามไอ้ตัวใหญ่นู่นดูนบีอิบรอฮีมไอ้พวกนั้นก็ยิ่งเกลียดแค้นเวลาเกลียดแค้นมากๆรู้แล้วว่านบีอิบรอฮีมเป็นคนทำนบีอิบรอฮีมก็บอกนั่นไงเนี่ยถ้าแน่จริงทำไมล่ะถึงเป็นแบบนี้สุดท้ายแล้วพวกนี้ก็ไม่ฟังเหตุผลก็จับนบีอิบรอฮีมโยนเข้ากองไฟจับนบีอิบรอฮีมโยนเข้ากองไฟไม่พอเวลาโยนเข้ากองไฟแล้วเนี่ยวิธีการโยนน่ะพี่น้องรู้ไหมเขาไม่ได้กองไฟเล็กๆนะเอากองไฟมหึมาเลยแล้วใช้กระดานเนี่ยเวียงตัวนบีอิบรอฮีมโยนเข้าเหมือนกับยิงหนังสติ๊กอะโยนนบีอิบรอฮีมเข้ากองไฟเวลาอัลลอฮ์อันนบีอิบรอฮีมโยนเข้ากองไฟแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวกับไฟว่าไฟเจ้าจงเป็นไฟเย็นไฟก็เย็นทันทีนั่นนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมไม่ใช่คนอาหรับเป็นบันีอิสรออีนู่นอยู่ปาเลสไตน์นู่นนบีทั้งหมดเลยจำให้ดีนะครับมาจากบันีอิสรออีนยกเว้นนบีอิสมาอีนคนเดียวนบีอิสมาอีนนี่ทางอาหรับนบีมูฮัมหมัดสืบเชื้อสายมาจากนบีอิสมาอีนคือชนชาติอาหรับนบีอิบรอฮีมแต่งงานมีภรรยากี่คน10หรือ18อิบรอฮีม2คนชื่อฮายัดกับซาร์โหแม่นเลยตกลงนบีอิบรอฮีมมีภรรยากี่คนนะ2คนชื่อซาร์กับฮายัดซาร์นี่เป็นนู่นเชื้อสายบันีอิสรออีนทางนู่นแต่ฮายัดเป็นเชื้อสายอาหรับนบีแต่งงานกับท่านหญิงซาร์ไม่มีลูกนบีอิบรอฮีมแต่งงานไม่มีลูกจนกระทั่งแต่งงานกับพระนางฮายัดได้ลูกคนหนึ่งขึ้นมาชื่ออิสมาอีนภรรยาเนี่ยพี่น้องซาร์เนี่ยอิจฉานะความอิจฉาเนี่ยเกิดขึ้นกระทั่งภรรยานบีอ้าวก็มีการอิจฉากันว่าซาร์แต่งงานมาตั้งนานไม่ได้ลูกแต่หลังจากพนางฮายัดเนี่ยได้ลูกแล้วนบีอิบรอฮีมก็กลับไปอยู่กับพนางซาร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ลูกมาลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นนบีกันทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้อัลลอฮ์ทดสอบนบีอิบรอฮีมโดยว่าเมื่อนบีอิสมาอีนออกมา
กับแม่สองคนลูกเล็กมากพี่น้องยังอยู่แบเบาะอัลลอฮ์วะฮีมาอิบรอฮีมเจ้าจงพาอิสมาอีลกับภรรยาของเจ้าชื่อฮายัดเนี่ยไปอยู่มักกะแล้วมักกะไม่มีคนนะตอนนั้นพี่น้องเห็นไหมที่เรานครมักกะที่มีกาบ้านน่ะจริงๆมันเป็นภูเขาล้อมรอบนะเหมือนแอ่งกระทะเลยฝนตกมาไม่ต้องห่วงกะบ้าน้ำท่วมกะบ้าเคยน้ำท่วมนะครับกะบ้าเนี่ยน้ำท่วมเดี๋ยวเขาบอกโอ้กะบ้าเป็นสิ่งมหัศจรรย์น้ำท่วมมาแล้วกะบ้าเคยไฟไหม้แต่กะบะเป็นสิ่งที่มีเกียรติไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์คนไปคิดว่ากะบะเนี่ยของศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์หนูอัลลอฮ์องเดียวกะบะก็เป็นดินหินที่อัลลอฮ์สั่งแต่ว่าอัลลอฮ์ให้สถานแห่งนี้เป็นสถานที่มีเกียรติตอนนั้นไม่มีก็เอาอะไรล่ะเอานบีอิสมาอีลมาอยู่ที่ตรงนั้นเวลามาอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยไม่มีคนไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแห้งแล้งพนางฮาญัดก็วิ่งจากภูเขาซอฟากับมารวะที่เราไปวิ่งเดินนั่นแหละเดินภูเขาซอฟาใครยังไม่เคยไปฮัจญ์เดี๋ยวผมพาไปใครบ้างเอายกมือดิ้วฮะเสียตังค์พนางฮาญัดเนี่ยต้องวิ่งระหว่างภูเขาซอฟากับมารวาพี่น้องวิ่งไปวิ่งมาเพื่อจะดูซิมีกองคาราวานมาไหมไม่เห็นเลยแล้วถามว่าเป็นเราอะสามีไม่ส่งข้านาฟก็สามีจนหน่อยอร่อยบังเอ้ยทำไมจนกันขนาดนี้พี่น้องพนางฮายัดไม่มีอะไรเลยแล้วมาอยู่กับลูกแล้วก็ดูสิให้มาอยู่กันสองคนผีอะถ้าพวกเราเป็นไม่กลัวผีไหมอัลลอฮ์กลางวันกลางคืนไม่มีอะไรสักอย่างอัลลอฮ์นางก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปจนกระทั่งว่าลูกชายของท่านที่อิสมาอีลนอนอยู่มีน้ำตาน้ำพุ่งขึ้นมาพนางฮายัดก็ป้อง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 ก็เรียกว่าน้ำซ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 ำแปลว่าป้องนะครับก็กลายเป็นน้ำซำซำขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นมาเมื่อมีน้ำซำซำอัลลอฮ์ก็มีแผนจะทำยังไงให้กองคาราวานมาเจอสองคนนี้อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์วางแผนยังไงให้นกมาบินเต็มเลยนกมากองคาราวานที่อยู่ไกลโพ้นู่นโอ้โหนู่นมันนกอะไรเนี่ยบินกันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงกองคาราวานก็มุ่งหน้ามาทุกกองคาราวานมุ่งมาเลยมันต้องมีอะไรแน่ตรงเนี้ยสุดท้ายก็มาเจอสองคนนี้แล้วก็มาเจอตาน้ำที่ว่าซ้ำๆก็ตั้งไอ้นั่นกันเลยตั้งแคมป์ตั้งอะไรจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เป็นแหล่งสินค้าเลยที่มักกะเป็นความจำเริญเพราะนบีอิบรอฮีมขอดุอาไว้ว่าให้นครมักกะนะไม่ใช่ประเทศซาอุดีนะนครมักกะเป็นเมืองที่มีบารักัตจนทั้งถึงวันกิยามะห์เมื่อเอามาทิ้งแล้วนบีอิบรอฮีมจากไปกลับไปที่นู่นปาเลสไตน์เยรูซาเล็มกลับไปที่เดิมเวลาถึงวันหนึ่งอัลลอฮ์ลงวะฮีมาอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลโตบางรายงานก็บอก6ขวบ12ขวบนบีอิบรอฮีมกลับมาหาลูกมานึกว่าจะมารับลูกเปล่ามาเพื่อจะเชือดลูกดูพี่น้องจะมาเชือดนบีอิสมาอีลเวลามาถึงโอ้ก็ดีใจพ่อกลับมานึกว่าพ่อจะพาไปไหนลูกไปกับพ่อมุมหนึ่งออกไปทางมีนาเพื่อจะไปเชือดเวลาไปถึงที่เชือดอิบรอฮีมก็ถามอิสมาอีลเอ้ยเจ้ารู้ไหมเหตุใดพ่อถึงพาเจ้ามาที่นี่พ่อพาเจ้ามาที่เนี่ยเพื่อจะเชื่อเจ้านะเพื่อจะเชื่อแต่นบีอิสมาอีลเนี่ยลูกที่ชื่ออิสมาอีลตอบยังไงลองลูกเราล่ะบอกไปสู่เราแค่ไปสู่เรายังยากเลยนบีอิสมาอีลบอกไงพ่อถ้าเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์นะพ่อจงทำเถอะแต่ขอพ่อสองอย่างอย่างที่หนึ่งมัดลูกให้แน่น
มัดให้แน่นเลยนะอย่าให้ลูกดิ้นได้อันที่สองรับมีดในคมแล้วเชือดลูกให้เร็วนั่นคำพูดออกจากปากอิสมาอีลถือหรือนบีอิสมาอีลเวลาถึงเวลาจะเชือดกำลังจะลงมือแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมาเสียงเรียกร้องมาจากมุมหนึ่งว่านั่นเป็นเสียงของญิบรีนอะลัยฮิสสลามญิบรีนก็บอกว่าอิบรอฮีมอัลลอฮ์บัดนี้อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนแล้วให้จากการเชือดลูกเป็นการเชือดแกะแทนอัลลอฮ์พี่น้องจะลงมืออยู่แล้วเขาทดสอบหัวใจน่ะนี่เขาทดสอบกุรบานด้วยลูกแต่อัลลอฮ์ทดสอบพวกเรากุรบานด้วยอะไรวัวแพะแกะจี้เท่ากะลาทำกุรบานยังกูเคยทำแล้วตอนเด็กๆมันไม่ใช่คำตอบเขาระดับเชือดลูกเราแกะเชือดแพะเชือดแกะและเชือดกินอีกตั้งหากแหมเอาเนี่ยเชือดวัวส่วนหนึ่ง 5,000 บาทเนื้อส่วนหนึ่งได้20โลขอ10โลกับบ้านยังขออีก10โลตกลงถึงคนจนกี่คนเปล่าเลยนั่นเขาทดสอบกันแบบนั้นพี่น้องนั่นแหละให้รู้ว่าที่ไปที่มาของการทำกุรบานแล้วเราล่ะพี่น้องผมเนี่ยนะตังก็ไม่ค่อยมีหรอกรอบรรยายแต่ก็ทำเพราะคนแปรถ้าแปรแล้วไม่ทำงานเข้าเริ่มทำส่วนหนึ่งว่าจะเอาแพะหรือแกะนี่แหละตัวละ 6,000 บาทถ้าเอาวัวกับส่วนหนึ่งก็แจ้งบังยุบไว้แล้วบังยุบของผมตัวหนึ่งนะ 6,000 บาทแต่ผมไม่อยู่หรอกแต่ผมขึ้นมากะแล้วเดี๋ยวก็เอาเนื้อคนอื่นไปแบ่งบ้านผมด้วยเชือดกุรบานก็เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาเปลี่ยนจากคนเป็นสัตว์คราวนี้เวลาเชือดกุรบานอัลลอฮ์บอกยังไงฟาซัลลิลิร็อบบิกวันฮาร์อินนาชานีอากะฮุวัลอับตัดอายสูรอเนี่ยเป็นอายะที่สั้นสุดๆแล้วมีกี่อายะอินนาอาตอยนากัลกาซัรฟาซัลลิลิร็อบบิกะวันฮาร์อินนาชานีอากะฮุวัลอับตัดมีกี่อายะ3อุลามะจึงฟัตวาออกมาว่าใครก็ตามที่ละหมาดหลังจากฟาติฮะห์แล้วให้อ่านซูเราะห์ด้วยอย่างต่ำๆอย่าต่ำกว่า3อายะห์มีบางคนจบฟาติฮะห์แล้วอายะห์กุรซีเลยอายะห์กุรซีมีกี่อายะห์อายะห์เดียวได้ไหมได้แต่ไม่ดีอย่างน้อยๆอายะห์กุรอานหลังจากฟาติฮะห์ต้อง3อายะห์อุลามะเขากิยาสกับซูเราะห์อินนาในกุรอานไม่มีอะไรสั้นกว่านี้แล้วอินนาอะตอยนากัลกาซัรฟะศอลลิลิร็อบบิกะวันฮาร์อินนาชานีอะกะวัลอับตัดมีอยู่อายะห์1อายะห์ที่2ฟะศอลลิลิร็อบบิกะวันฮาร์จงละหมาดนั่นก็คือละหมาดอะไรอีดวันฮาร์แล้วก็ให้เชือดกุรบานตกลงถ้าตราบใดโลกนี้ยังมีวันอีดอยู่กุรบานก็ยังคงอยู่ทำสิพี่น้องเตรียมตัวเลยเนี่ยมันเหลืออีกหลายวันไม่ได้บอกให้ทำทุกคนถ้าหากว่าในครอบครัวเรามี10คนผู้ชายคนหนึ่งเอาอย่างบางชุกรียกตัวอย่างสมมุติบางชุกรีคนเดียวภรรยา4ลูก20เชือดแพะแกะตัวเดียวได้ไหมได้เพราะเรื่องได้มาจากใครจากนบีนี่เลยมีลูกเยอะโอ้โหจานเนี่ยครอบครัวเนี่ยครอบครัวใหญ่แต่ตังไม่ค่อยมีรองหาเช้ากินค่ำแต่อยากทำกุรบานแพะแกะตัวเดียวไม่งั้นกุรบานส่วนหนึ่งแต่แนะนำให้เป็นแพะแกะหนึ่งตัวมันจะคุมทั้งครอบครัวเลยมันจะคุมกันทั้งครอบครัวแต่ไม่ใช่สูตรแบบนี้นะในตำบลสุราเราเนี่ยเฮ้ยสุราเราไม่มีกุรบานเลยทำยังไงอ่ะอยากมีกุรบานเอาเก็บครอบครัวละร้อยละร้อยไอ้นี่มันสูตรใครอ่ะคิดดีแต่ตรงนบีไหมไม่ตรงเพราะวัวตัวหนึ่งเข้าได้กี่คน7
แล้วนี่ทั้งตำบลมีวัวอยู่หนึ่งตัวแล้วเอาสูตรใครสูตรร้อยบาทคิดดีอยากมีกุรบานแต่อย่าถึงขนาดนั้นเลยแล้วสุดท้ายก็นั่งกินกันบุบบุบบุบตัวหนึ่งหมดแล้วพี่น้องครับเรื่องของศาสนาให้ดูสูตรนี่บ่เดี๋ยวคนบ้านนี้เก็บบ้านละร้อยละร้อยโอ้บ้านเรามีนี่พอดีเลยได้ 35,000 ไปซื้อวัวมาตัวหนึ่งเนี่ยสุราเราต้องมีกุรบานนะจริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกมีอยากจะกินนะเรื่องของเรื่องท่านเน้นกุรบานจริงต้องกล้าเสี่ยงกล้าเสี่ยงในครอบครัวพี่น้องทองบาทหนึ่งขายได้เท่าไหร่ 20,000 แล้วกุรบานหุ้นแล้วเท่าไหร่ 5,000แล้วถ้าทำกับ TM ได้เนื้อกลับบ้านอีก5โลเห็นไหมนี่วิธีการไปทำกับ TM บางยุบฉันทำกุรบานกับ TM 1ส่วนเท่าไหร่ 5,000 บาทได้เนื้อบ้างไหม5โลจะเอาหมดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่จะเอามาทำอะไรล่ะเพราะว่าเขาจะเอาไปให้เด็กกำพร้ายากจนคนจนจริงๆนะครับฉะนั้นตรงนี้เรื่องของกุรบานต้องทำมันเป็นซุนนะห์ก็จริงแต่เขาเรียกซุนนะห์มุอักกัดนะนบีเน้นนบีไม่เคยทิ้งเรื่องกุรบานเลยนบีไม่ใช่คนรวยนะพี่น้องนบีนี่ถ้าว่าความจนแล้วก็อัลเลาะห์ที่สุดของที่สุดแล้วบางวันไม่มีอะไรกินนะแต่บ้านเราตู้เย็นเต็มตู้เลยจะกินอะไรดีวะเย็นนี้เนื้อมีไก่มีไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะนึกไม่ออกเออวันนี้จะทำอะไรดีเย็นนี้นึกไม่ออกไม่รู้จะทำไงไปสินทอนกันดีกว่านั่นไปไรไปข้าวต้มกันดีกว่าเพราะความมันเยอะน่ะของในตู้เย็นมันเยอะไม่รู้จะทำไงไปร้านนอกบ้านดีกว่าตังมันเยอะเวลาบอกทำกุรบานผมเห็นน่ะนะอัลลอฮฺอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เด็กสมัยใหม่ไปกินข้าวถ่ายเฟซลงโอ้โหมันถ่ายกันแบบโอ้โหนี่กุ้งกำกามนี่โอ้โหถ่ายพิซงพิซซ่าแต่เวลากุรบานไม่เคยทำแต่ไปกินได้ทุกอาทิตย์มันเก็บอาทิตย์ละ500เท่านั้นน่ะอาทิตย์ละ500ได้กุรบานด้วยนี่นี่มันเป็นแบบนี้ไงแล้วมุสลิมเนี่ยไปกินร้านอาหารเราไม่ว่าเราไอ้ถ่ายลงไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นความสนุกของกลุ่มเพื่อนๆเฮ้ยกูมาแล้วนุ้ยร้านนี้มึงมายังไอคนนี้บอกมึงมายังร้านใหม่อีกแล้วโอ้โหโฆษณาร้านเขานะโอ้ยมึงดูร้านนี้อร่อยว่ะอร่อยมากของอะไรที่ตัวเองไปอร่อยหมดแล้วเหมือนน้องผมอ่ะโอ้โหไปซื้อของอะไรตลาดนัดนะของที่มันซื้อมานะมันยัดเยียดให้ผมกินอร่อยบ้างอร่อยอร่อยมันจะให้เรากินอร่อยโฆษณาร้านให้เขาด้วยฉะนั้นตรงนี้พี่น้องครับต้องทำกุรบานถ้ามีตังแต่ถ้าไม่มีตังโอ้โหต้องถึงลงทุนยืมไม่ต้องรอรับอย่างเดียวรอรับอย่างเดียวถ้าใครอยากได้เนื้อกุรบานนะปีนี้อาจารย์ฉันจนไม่มีเนื้อกุรบานติดต่อบังยุบเดี๋ยวแจกพี่น้องคนละครึ่งโลอย่างน้อยได้กินเนื้อกุรบานก็ดีเงินเนื้อนี่เขาเรียกเนื้อบารักัตเนื้อแห่งความจำเริญเพราะเชือดเพื่ออัลลอฮ์แจกจ่ายเพื่อมนุษย์อัลลอฮ์กินเนื้อไหมอัลลอฮ์ไม่ได้กินฉะนั้นให้รู้ฮุกมของกุรบานก่อนเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์บางอุลามะบางท่านบอกเป็นวาญิบไม่ต้องไปยกหะดีษพี่น้องหายกหะดีษก่อนนบีทำทุกปีแต่ถ้าบอกว่าฮุกมเรื่องการทำกุรบานเอาจากไหนฟาซอลลีลิร็อบบิกะวันฮาร์จบแล้วอายะห์ตัวนี้แหละอ๋อพี่น้องเราผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถเดือนละกี่พันเรายังผ่อนได้นี่ปีหนึ่งเก็บเงินทำกุรบานเลยผมเห็นบางบ้านเขาเก็บเลยนะปีหนึ่งเลยอ้าวพอดีเลย 35,000 เก็บวันละเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เขาบอกอาจารย์เนี่ยฉันได้ทำกุรบานทุกปีเลยปีละส่วนละส่วนละส่วนบางบ้านก็เก็บไอ้นี่เลยอะไรอ่ะวันละ200พวกขายเนื้อพวกอะไรเขาเก็บเยอะหน่อยนะครับนั่นก็ให้พวกเรารู้นะครับกุรบานเป็นเรื่องสำคัญผมเองก็ต้องเจียดเหมือนกันแม่เอ้ยแปลจังทำไมทำนี่นะมันก็ไม่มีใครรู้หรอกตอนปีก่อนๆไม่ได้ทำส่วนใหญ่มีคนทำให้ฮัลโหลอาจารย์ทำกุรบานหรือเปล่าปีนี้เดี๋ยวกำลังรวบรวมไม่ต้องฉันทำให้เสร็จเรานะครับมีคนทำให้เป็นโต๊ะครูมันก็ดีนะ
มีคนทำกุรบานให้มีคนให้ตังมีคนให้ซะกาตอย่างเงี้ยได้ตังเปล่าไม่ได้นะครับมีใครจะทำกุรบานให้เปล่าเปล่าฉะนั้นต้องเป็นโต๊ะครูนะครับอ้าวเมื่อเราพูดถึงฮูกมของการเชือดกุรบานแล้วไปดูอีกกุรบานทำอะไรได้บ้างเราจะตอกย้ำกันอยู่แบบนี้แหละปีที่แล้วก็พูดเรื่องนี้แหละปีนี้ก็พูดเรื่องนี้อีกทำไมอ่ะพูดเรื่องศาสนาไม่มีวันเบื่อหรอกถ้าใครเบื่อศาสนาเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับเข้าสวรรค์ยากอย่าเบื่อศาสนาแต่คราวนี้บางครั้งมันก็น่าเบื่อตรงคนพูดอ่ะวันนั้นมีอยู่เจ้านึงมีคนขึ้นคุตบะห์พี่น้องมาคุตบะห์เนี่ยรับมาทำไมดูมาทำไมดีไอ้มะมูมันไม่ย้อนขึ้นไปกูไม่อยากหลับหรอกฟังมึงแหละกูหลับคือคนพูดเนี่ยไม่ได้นึกเลยเอ้าเอ้าก็โทษคนฟังก็คนฟังเนี่ยเขาไปวันศุกร์เนี่ยอากาศมันดีเขาก็จ้องละเขาหลับตาก่อนแกงตั้งใจอินนันฮัมดะคราวนี้คุตบะห์ท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัดว่าการทำกุรบานนั้นเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เล่นนานเหมือนดีแท็กเลยนานหลับเวลาหลับหมดเป็นยังไงโทษคนมาฟังคุตบะห์หลับพวกเนี้ยไม่ได้ผลบุญอัลลอฮ์กูอยากจะคว้างหัวมึงกูยังหลับเลยอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นเอ้าเอ้าอย่าโทษมะมูมะมูมาตั้งใจมาแล้วก็คุตบะห์เนี่ยนะผมเนี่ยไม่ค่อยชอบขึ้นคุตบะห์มันเหมือนปราบเซียนน่ะขึ้นไปคุตบะห์เนี่ยมันขำไม่ได้มันต้องจริงจังกับชีวิตครึ่งชั่วโมง20นาทีต้องจริงจังเนี่ยไปขำบนมิมบัตได้เหรอไปลิงก็ไม่ได้บนมิมบัตผมไม่อยากขึ้นหรอกเนี่ยอาจารย์อินยัดอีกคนหนึ่งเนี่ยสุกเนี่ยสุกอาจารย์อินยัดแกมาหาผมอาจารย์ยูซุปขึ้นคุตบะห์ด้วยนะผมไปแล้วแวบไปแล้วเฮ้ยอาจารย์ไม่รู้อะผมไปแล้วคุณไม่ขึ้นก็เรื่องของคุณอ้าวดูไปแล้วเดี๋ยวสุกหน้าเราขึ้นแทนเบาหวานเบาหวานจะขึ้นอยู่เลยเวลาบอกเป็นเบาหวานเปล่าน้ำตาลเยอะนะครับอ้าวดูเรื่องกุรบานมาดูสัตว์ที่ทำกุรบานมีอะไรบ้างอูดวัวแพะแกะกี่อย่าง8หรือ9 4อย่างฉะนั้นกุรบาน4อย่างบ้านเราไม่มีอูดเอาวัววัวไม่มีเอาแพะเอาแกะถ้าทำกุรบานกับ TM วัวส่วนละ 5,000 มีคนบอกเฮ้ย 5,000 แพงว่ะพี่น้องให้รู้เลยนะครับตั้งแต่ผมบริหารมาผมไม่เคยขายกุรบานเอาเงินเข้า TM นะครับไม่เคยไม่หากินแบบนี้หรอกถึงแม้ว่ามันจะถูกหลักอ่ะผมไม่เอาหรอกไม่ได้บาปนะแต่ผมไม่ขายกุรบานเอาเงินเข้า TM หรอกหาซะดะกอดีกว่าพี่น้องบริจาคปลอดภัยแต่จริงๆเนี่ยการค้าขายมันทำได้อยู่แล้วแต่คราวนี้ในใจส่วนตัวเองเรามันยังไม่นั่นเหมือนข้าวสารฟิดยาพี่น้องรู้ไหมข้าวสารฟิดยาผมเรียกกิโลแล้วไอ้นั่นถังละ600บาทข้าวหอมมะลิถังละ600บาทแต่เวลาเราสั่งจากนู่นมันได้ถูกอ่ะถังนึงตกประมาณ400กว่าบาทเราสั่งจากโรงสีเลยเหลือตังค์อีกเท่าไหร่200แล้วถ้าใครจะรู้ล่ะแก200แต่มันกินไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็สอบเราเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยนะครับว่าวิธีการที่เราจะส่งเสริม พยุงเรื่องอ้าวนี่เชิญบังซิดครับพี่น้องนี่คือบังซิดหัวหน้าผมส่งนมเปรี้ยวเข้ารายการ เกือบทุกวันกินจนหน้านวลละนะครับบางวันก็หวานเจี๊ยบนะครับต้องบอกลดน้ำตาลนี่จะเป็นส่งเสบียงให้โต๊ะครูอันนู้นมือขับรถผมชื่อเสรีถ้าใครดูสปอร์ตกุรบานจะเห็น
ขี่แพะขี่แกะเหมือนกับจะเข้าสวรรค์ ฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้เลยว่าการทำกุรบานเป็นซุนนะห์มาดูเรื่องสัตว์วัวอูฐวัวแพะแกะถ้าวัวกับอูฐเข้าได้กี่หุ้น7หุ้นถ้าแพะกับแกะเข้าได้กี่หุ้นหุ้นเดียวแต่ถ้าหากว่าเรามีภรรยา4ลูก20เชือดแพะเชือดแกะตัวเดียวคุมทั้งหมดเลยคุมหมดเลยแพะแกะตัวเดียวคุมทั้งหมดเราสบายใจได้ละเออซื้อแกะดีกว่าอ้าวถ้าใครหาซื้อแพะแกะไม่ได้ติดต่อวันนี้มาเลยนี่แหละคนชื่อบังซีดกับเสรีนะครับติดต่อแกได้เลยนะครับดูหน้าไว้อาจารย์อยากได้แพะ2ตัวโทรหาเขาอาจารย์อยากได้แกะ2ตัวโทรหาเขาเขาหาให้พี่น้องได้แล้วเขาบอกได้เลยนะครับเขาจะเลือกตัวอ้วนๆให้พี่น้องเขาไม่เอาตัวผอมๆมาให้หรอกครับคราวนี้เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเรารู้แล้วแพะแกะเราก็ต้องไปดูการแจกการแจกเนื้อกุรบานแบ่งเป็น3กองกองที่1กินกองที่2เก็บกองที่3แจกมีเนื้ออยู่10โลทำยังไงให้เป็น3กองกินเก็บแจกกินก็คือเชือดวันนั้นกินวันนั้นส่วนเก็บก็คือเอามาตากแห้งตากแดดเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้เล่งอันหนึ่งแจกแต่นบีไม่กินเนื้อกุรบานของตัวเองเลยนบีแจกหมดเลยทั้งที่กินได้ฉะนั้นวันนี้พวกเราทำกุรบานถ้ามีคนเอาตรงอื่นมาแจกเรานะของเราแจกให้หมดเช็คก่อนเอ้ยเราเก็บเนื้อไว้หน่อยก่อนกันเผื่อไม่มีใครมาแจกเรากันไว้ก่อนเผื่อคนไม่แจกเราจะได้กินเนื้อกุรบานเพราะศาสนาบอกเจ้าของกุรบานกินได้เราก็เก็บไว้ก่อนแต่ดูท่าบ้านนู้นก็มาให้เราครึ่งโลบ้านนี้ก็มาให้โลนึงของเราแจกให้หมดแจกให้หมดเพราะนบีเชือดกุรบานของนบีแจกหมดเลยแล้วก็ในที่นี้มีใครบ้างที่จะทำกุรบานปีนี้นิ่งอ๋ออุบใช่ไหมอุบแม่ขนาดกุรบานนี่ยังอุบไม่ยอมบอกแล้วเรื่องสำคัญกว่านี้ไม่อุบเลยพี่น้องเรื่องความดีต้องประกาศบ้านฉันทำกุรบานนะเนี่ยเราก็ประกาศในที่อย่างเงี้ยแล้วก็มาบ้านฉันด้วยเอามาเยอะคนละครึ่งโลถ้ามาน้อยให้คนละโลมันต้องมีแผนประกอบอ้าวใครมาเหรออ๋อคนจนเรามีตังค์ช่วยกุรบานไปซื้อข้าวสารด้วยพี่น้องไปซื้อข้าวสารมาถุงละ5โล5โลหน่อยมันไม่แพงหรอกไอ้บ้านไหนจนมึงเอาข้าวไปด้วยเอาเนื้อไปด้วยนี่บ้านคนมีตังค์ต้องทำแบบนี้เราก็ดูอ่อนเนื้อกุรบานแล้วเอาเหลือไว้กับเราน่ะเอาแบบเนื้อไม่ดีเลยไอ้เนื้อดีนี่แจกให้หมดเพราะอัลลอฮ์บอกไงลันตานาลุลบิรอตาตุมฟิกูมิมมาตุฮิบุนอัลลอฮ์ไม่รักหรอกคนที่บริจาคของที่ตัวเองแบบเอาอันนี้ไปเถอะสันเอาไว้ที่ไหนบังซิปเนื้อสันใส่ตู้ไว้ทำอะไรผัดอะไรผัดกะเพราและไอเอ็นน่องเอาไว้แกงอะไรก๋วยเตี๋ยวมึงเก็บไว้นานเอ็นน่องนะหัวใจด้วยมะชอบปอดไอตับอีกหน่อยแล้วเวลาแจกไอคนหันไปเจอไอถุงมีแน่ๆเห็นไหมลื่นแผ่นน่ะเขาเรียกพังผืนน่ะโดนไปกับบ้านบังซิดอย่างเงี้ยเอามาแจกเอาบังซิดย่อให้เอาเนื้อมาแจกเปิดมาอัลลอฮ์ยารอบเอ้ยนี่มันรองเท้าหรือว่าอะไรแต่เราคนรับต้องมีมารยาทอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ฟุกได้เนื้อสันโอ้ยวันนี้อีกเจ้าหนึ่งเอาเนื้อแน่ๆมาให้อัลฮัมดุลิลลาห์กูดีแล้วได้เนื้อสันเนื้อดีผัดกะเพราได้เนื้ออะไรเนื้อแน่ๆมากูต้มซุปกินหลายวันหน่อยเห็นมั้ยเนี่ยมันเป็นสูตรที่อัลลอฮ์กำหนดฉะนั้นได้อะไรขอบคุณอัลลอฮ์ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งพระราชากับมหาดไทยพระราชาเคยฟังยังกับมหาดซึ่งเป็นคนสนิทของพระราชาวันหนึ่งพระราชากุ้มใจ
โอ้เนี่ยได้ข่าวมาว่าจะมีการกบฏปฏิวัติก็เรียกมหาไทยมาเวลาเรียกมหาไทยมาเลยไม่เรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะมหาเล็กไปเรียกมหาไทยไปเรียกมหาเล็กมาปรึกษาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเราเรียกเจ้ามาเรื่องอะไรจะปรึกษาหน่อยเนี่ยได้ข่าวมาว่ามีคนจะกบฏจะยึดอำนาจมหาเล็กตอบกับพระราชาว่าไงรู้ไหมพระราชาครับนั่นแหละเป็นการดีเราจะได้รู้ว่าใครรักเราจริงใครรักเราไม่จริงโอ้โหพระราชาคิดได้โอ้ถ้าไม่มีการกบฏเกิดขึ้นจะรู้เลยว่าใครรักเราใครไม่รักเราโหกษัตริย์ก็ชื่นชมเวลารู้ว่าจะว่าใครจะกบฏกษัตริย์ก็ต้องวางแผนรับมือรู้แล้วว่าใครกบฏปุ๊บเขานี่ปราบเลยได้รู้แล้วว่าใครนั่นต่อมาเวลาปราบสำเร็จบ้านเมืองสงบกษัตริย์มีม้าอยู่ตัวหนึ่งม้าที่รักมากแต่วันนั้นมันกลับพยศกษัตริย์จะขึ้นขี่หลังม้ามันพยศยังไงไม่รู้วิ่งหนีพระราชาไปเลยเข้าไปในป่าหายไปเลยไม่กลับมาเลยม้าตัวนั้นพระราชาก็เครียดก็เรียกมหาดเล็กมาอีกมหาดเล็กเอ้ยมีเรื่องปรึกษาอีกแล้วม้าที่เราเลี้ยงมาดูสิมันเคยนิ่งวันนี้มันกลับทอพยศหนีเข้าป่าไปเลยโอ้โหเราเสียดายมากเลยมันไม่ได้กลับมาอีกแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงดีกับม้าตัวนี้มหาดเล็กก็ให้คำปรึกษาดีแล้วพะยะค่ะที่ม้ามันพยศแล้วมันก็ไปนี่ถ้าเกิดว่าท่านพระราชาขึ้นหลังมาหายไปทั้งม้าทั้งคนทำไงนี่ดีนะที่พระราชายังอยู่ม้าหายไปโอ้โหพระราชาก็โอ้โหดีมากดีมากเราจะบุญบำเหน็จให้กับเจ้าให้เราล่องใจวันต่อมาพระราชาถือมีดไว้มีดร่วงใส่เท้าตัวเองร่วงใส่เท้าตัวเองไอเนี่ยมันเป็นปรัชญานะเดี๋ยวรู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ที่ผมเล่านี่ไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างเดียวนะมันมีเหตุเวลานิ้วขาดวันนั้นพระราชาก็เสด็จทั้งกองทหารไปหมดเลยเข้าไปเผากินคนเข้าไปในเผากินคนแต่ก่อนจะไปเนี่ยตอนนิ้วขาดเนี่ยก็เรียกมหาเล็กมาอีกมหาเล็กเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนิ้วเราขาดเป็นอย่างนี้มหาเล็กก็บอกดีแล้วพะยะค่ะไอ้นี่ก็โมโหนิ้วกูขาดมึงบอกดีแล้วเอามันไปขังคุกมหาเล็กเข้าคุกวันนั้นพระราชาก็ออกเสด็จไปในป่าก็พาทหารไปด้วยเวลาไปถึงจอเผากินคนมันจับพระราชาจับมหาเล็กกินหมดเลยเหลือพระราชาท่านเดียวมันยังไม่กินเวลามันจะกินไอ้ลูกน้องหัวหน้าเผากินคนบอกว่าไงเฮ้ยกินไม่ได้นี่มันแปลกคนอะไรไม่มีนิ้วคนอะไรไม่มีนิ้วมันก็ปล่อยพระราชากลับมามันไม่กล้ากินมันกลัวแสลงทองเอ้ยเผากินคนมันไอ้นั่นเหมือนกันนะมันก็กินอะไรมันก็เลือกมันดูกลัวเดี๋ยวอ้วนๆอย่างเงี้ยมันเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างโต๊ะอิหม่ามเนี่ยไม่กินหรอกมันปล่อยกลับอ้าวมันก็กินพระราชากลับมาเวลากลับมาแล้วนึกถึงมหาเล็กได้เอ๊มหาเล็กอยู่ไหนมีคนบอกอยู่ในคุกเวลาไปเอาออกมาไปเอาออกมาก็เอามหาเล็กออกมาแล้วก็เล่าเรื่องราวให้มหาเล็กฟังเวลาที่ว่าไอ้เผากินคนไม่กินมหาเล็กบอกดีแล้วพะยะค่ะมันดียังไงมาเข่าเฟิร์มมาเลยมันดียังไงเนี่ยมหาเล็กบอกว่าดีแล้วที่พระองค์จับข้าพเจ้าเข้าคุกถ้าไม่อย่างนั้นเผ
ผ่ากินคนมันแดกข้าพเจ้าแล้วดีนะขอบคุณพระองค์ท่านมากที่จับข้าพเจ้าเข้าคุกดูเห็นไหมคนเราต้องมองโลกในแง่ดีอย่ามองโลกในแง่ร้ายเวลามองโลกแง่ดีสบายแต่ถ้าเรามองโลกนี่ก็ปัญหานี่ก็ปัญหาปัญหาสร้างวีรบุรุษผมนึกอยู่อย่างเดียวถ้าไม่เกิดมูดอระบาผมไม่ได้เป็นผอ.หรอกโอ้ยได้เป็นผอ.ทีเอ็มแบบว่าหาใครไม่ได้แล้วหาใครไม่ได้จริงๆไปหาอาจารย์มุตฟาโอ้ยแมวแมวไปหาอาจารย์ยัดโอ้ยแมวไอคนที่มาหาอาจารย์ซุปเอาหน่อยโอ้ยแมวไม่เอาละใครจะขึ้นน่ะสุดท้ายเรียกประชุมผอ.สามคนอาจารย์มุตฟาอาจารย์ยัดผมเป็นผอ.ทีเอ็มสามคนพี่น้องดูแต่ตอนนี้ลายเซ็นผมคนเดียวพาดมาคุกผมคนเดียวลายเซ็นผมแต่อัลลอฮ์กำหนดเวลาเรานึกถึงอัลลอฮ์กำหนดอยากติดคุกไหมไม่อยากใครอยากติดคุกล่ะอัลลอฮ์แต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดอะไรมันย่อมเป็นอย่างนั้นนี่สองคนนี่นึกยังไงไม่รู้มาแล้วมาเนี่ยจะได้กินข้าวต้มที่อร่อยที่สุดโดยตังโตจูฉะนั้นเรื่องของศาสนาพี่น้องวันนี้เราเรียนเรื่องกุรบานมีตังทำไม่มีตังไม่ต้องทำรอเขาอย่างเดียวถ้าเขาไม่มาเราก็ไปเฮ้ยดูแล้วทำทานไม่ดีเว้ยมันไม่มาแจกสืบให้ดีบ้านไหนเชือดก็ต้องดูก่อนไม่ใช่รอเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนี่เขาคงมาแจกทุกบ้านแหละเฮ้ยทำไมบ้านกูหลงวะเหมือนผมไปละหมาดญะนาซะอัลลอฮ์พี่น้องนั่งทำท่าแก่เลยนะเพราะว่าถ้าทำได้เด็กๆได้20บาทต้องทำหน้าให้แก่ได้50คราวนี้เรานั่งนั่งคนมันเยอะไอ้คนแจกเงินหมดมันลืมมันไปแจกใหม่โอ้โหพี่น้องเอ้ยกูไม่ได้กูไม่ได้ทำไงเฮ้ยมึงบอกเขาหน่อยสิว่ากูยังไม่ได้ก็ต้องสะกิดเพื่อนไอ้เพื่อนก็บอกวะวะวะไอ้เนี่ยมันยังไม่ได้เร่อเร่อแผนนี่หากินกับคนตายผมไม่ใช่คนอื่นนะผมคนเดียวนี่แหละพี่น้องฉะนั้นวันนี้เรากินกุรบานดูทำท่าเขาไม่แจกสื่อพี่ดีชุกรีมันเชื่อกี่ตัววะเอ้ยวันอีดมันเชื่อตัวหนึ่งเด็กข่าวว่าวันหลังจะวันอีดอีกตัวหนึ่งเราฟอร์มมาเป็นยังไงกันล่ะวันนี้มีเชื่อกุรบานเหรออ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์มีอะไรให้ช่วยไม่ล่ะหั่นพริกหั่นหอมมีไหมพกมีดมาด้วยนะครับมีไหมมีไหมอ้าวมีเสร็จแล้วทำไปทำมาเนี่ยพุงเนี่ยมีคนเอาหรือเปล่าเครื่องในเนี่ยรู้สึกจะยากผ้าคีริ้วเนี่ยมันดำเลยเดี๋ยวฉันไปทำเองก็ได้ฉันไม่เอาเนื้อหรอกผ้าคีริ้วเนี่ยขอนี่ต้มทั้งหม้อสุราอยู่ที่บ้านกิน5วันอันนี้ก็มีเหมือนกันฉะนั้นนี่เรื่องของเนื้อกุรบานมันก็มีความสุขบ้านไหนรวยจำไม่ดีเลยนะครับบ้านไหนรวยเชือดวัวกุรบานเป็นตัวนะเจียตังอีกนิดนึงไปซื้อข้าวซื้อข้าวถุงละ5โลอัลลอฮ์ถุงละ100กว่าบาทไปซื้อมาคนไหนจนเราให้เนื้อให้ข้าวคนไหนดูทำท่ามีหน่อยเราให้เนื้ออย่างเดียวเนี่ยสูตรแบบเนี้ยสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมตกลงเข้าใจแล้วนะเรื่องกุรบานก็เป็นซุนนะแล้วก็ทำแต่ที่นี่ถามแล้วบังซิดไม่มีใครตอบว่าทำเลยเขาอุบเขาอุบนะครับอุบไว้ไม่ยอมบอกที่ไม่บอกนี่กลัวเขาจะมาถือมีดมาเชื่อโอ้เอามีดมาแล้วกูก็ยุ่งเหมือนกันแล้วก็ไอ้คนเชือดนี่ก็แปลกเชือดวัวกุรบานฉันขอหัวนะโอ้โหพี่น้องเอาหัวไปนะรู้ไหมเนื้อเท่าไหร่เนื้ออีกกิโลแน่นเลยฉันไม่เอาแล้วฉันเอาหัวไอ้เนื้อที่มันติดตรงนี้เต็มไปหมดเลยสมองอีกไม่เอาได้เออฉันเอาหัวกับตีนกันแล้วกันนะโอ้โหมันเอาซะของดีไปหมดเลยแล้วเจ้าของบ้านเอาได้เอาสันไปเอาเครื่องในไปเอาตับไตไส้พุงเอาตับไปแล้วก็เหลือพวกเราเอาไปแน่ๆไปดีต้มให้นานนะครับเอานั่นเรื่องของกุรบานก็ทำกันนะผมเองก็ทำด้วยตังตัวเองคงจะเป็นปีแรกที่ผ่านมาส่วนใหญ่คนทำให้เอาเดี๋ยวพ่อตาบ้างเดี๋ยวภรรยาออกตังให้บ้างแต่ปีนี้แหละเป็นปีเดียวเลยที่ผมจะออกด้วยตังผมเองผมตั้งใจเลยเพราะบางทีแฟนคลับที่เขามีตังอะสลามอะลัยกุมอาจารย์ท
ทำกุรบานยังเหรอฉันออกให้นะของอาจารย์น่ะฉันออกให้อัลลอฮ์ฮัจญะห์ทำไมดีจังปีนี้ไม่มีใครโทรเลยนั่งเนี่ยมันหลายวันแล้วอ่ะทำท่ามันต้องมาเร็วผมก็เลยต้องแจ้งแล้วเดี๋ยวไปนอกไม่ทันแจ้งบางยุบของผมแพะตัวนึงนะเดี๋ยวเก็บตังค์ตอนก่อนจะบินเดี๋ยวบรรยายสัก 2-3 งานก่อนนะครับอ้าวนั่นเรื่องกุรบานทำนะครับต่อมาบางชุกรีมอบอีกหนึ่งเรื่องอัลลอฮ์เอาสองเรื่องนะครับสงสัยสองซองสองเรื่องอ้าวซอดาก็ยาริยะทำไมเรียกซอดาก็ยาริยะไปดูคำว่าซอดาก็ก่อนซอดาก็มีสองความหมายซอดาก็แปลว่าบริจาคทานแบบภาคสมัครใจซอดาก็อีกความหมายหนึ่งแปลว่าซะกาตซะกาตก็เรียกซอดาก็บริจาคเอ้ยนี่เด็กๆมานี่เดี๋ยววะเลี้ยงไอติมไอ้นี่ก็เรียกซอดาก็แต่ถ้าให้คนรวยเรียกอะไรฮาดียะนะครับให้ของขวัญฮาดียะแปลว่าของขวัญถ้าใช้คำว่าซอดาก็เมื่อไรต้องจนอย่างเดียวถ้าไม่จนเรียกซอดาก็ไม่ได้บังซิดเห็นอย่างเงี้ยพี่น้องตังเยอะอย่างเงี้ยรับซอดาก้อไม่ได้รับฮาดียะได้อย่างเดียวฮาจีนาอีมที่ออกรายการกับผมอันนี้รับซอดาก้อไม่ได้รับฮาดียะได้อย่างเดียวเพราะฮาดียะเนี่ยรับได้หมดแปลว่าของขวัญ นะครับอ้าวซอดาก้อแปลว่าการบริจาคทานแปลว่าซะกาตคราวนี้จะเป็นซอดาเกาะยาริยาต้องยังไงแล้วมีผลยังไงซอดาเกาะบวกกับคำว่ายาริยาแปลว่าการบริจาคทานไปแล้วมันยังไหลผลบุญกลับมาหาตัวเราหรือคนใกล้ชิดกับเราเลยเรียกว่าซอดาเกาะยาริยายาริยาแปลว่าไหลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นใครอยากให้ซอดาเกาะยาริยาไหลต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเอาทีละข้อมาให้ข้อที่หนึ่งนบีเล่าให้ฟังอิซามาตัมนูอาดัมอิงกอตอมาลูอิลลามินซาลาเซนเมื่อลูกหลานอาดัมตายไปแล้วหมดละอยากละหมาดไม่ได้ละหมาดอยากบวชไม่ต้องบวชอยากซอดาเกาะไม่ได้แล้วโอ้โหมัดยำไปเปลี่ยนชุดมาเองนะครับเราก็นึกว่าไปไหนนะครับซอดาเกาะยาริยาแปลว่าไหลคราวนี้เมื่อพวกเรานึกเลยเอาตัวเราเป็นเกณฑ์ถ้าตายเมื่อไรอยากละหมาดได้ไหมไม่ได้อยากบริจาคไม่ได้อยากจะเชือดกุรบานไม่ได้แล้วแต่จะเหลือไว้3อย่างที่เราทำไว้ตอนเป็น1ซอดาเกาะตุนยาริยาตุนซอดาเกาะยาริยาตอนเป็นเนี่ยเคยไปสร้างสุเหร่ามั้ยเคยซื้อที่วะกับจะสร้างทีเอ็มไหมมียังบ้านหลังใหญ่ต้องให้หนักๆหน่อยนะอาจารย์เอาไปเลยเนี่ยนะครับซื้อที่วะกับมียังสักตารางเมตรมีไหมตารางเมตรกระเบื้องเสาเข็มเหล็กหลังคาที่เป็นอาคารสถานที่ให้ส่วนรวมได้ใช้เนี่ยของเราไปอยู่กี่ที่แล้วพี่น้องอย่าไปนิดๆหน่อยๆนะทุ่มเทกับมันหน่อยเพราะมันกลับไปหาไม่ได้มาหาผมเลยฉะนั้นถามเลยเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ถามเลยเฮ้ยทีเอ็มเขาประกาศรณรงค์ซื้อที่วะครับเม็ดละเท่าไหร่พี่น้อง1งาน4ล้าน5 1งาน4ล้าน5ตอนนี้ยังต่ายจังไม่หมดรอพี่น้องบริจาคยังมีโอกาสนะแล้วก็ TM ไม่ใช่ธรรมดานะสอนศาสนา24ชั่วโมงพี่น้องลองนึกดูไอ้โรงเรียนเนี่ยสอนกี่โมง8โมงเลิกกี่โมง4โมงเย็นเลิกแล้วได้ผลบุญไม่สร้างเรียนได้บุญแต่ถ้าสร้างสถานีเนี่ยมันไม่ใช่24ชั่วโมงอ่ะบังซิดว่าเชื่อมั้ย24ชั่วโมงอ่ะวันคืนหมุนอยู่นั่นน่ะมีคนได้ดูมีคนได้เข้าใจมีคนอัลลอฮ์พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือซอดาเกาะยาริยะห์ท
ทำภาคอะไรที่มันเป็นวัตถุสถานมันจะไหลหาเราในกุโบสถ์นอนตายเอ้าวันนี้มาลิกัตจะมาตีนี่ตีได้ไงอ่ะมีคนมาละหมาดที่มัสยิดบันได5ขั้นฉันรับเองเข็ม3ต้นฉันรับเองพื้นทั้งหมดฉันรับเองคนมาละหมาดผลบุญก็มาลิกัตจะมาตีไม่ทันบุญมาแล้วไอ้ผลบุญมาเนี่ยมาเพื่อลบล้างความชั่วของเรามาปกป้องการอาสาบในหลุมศพนั่นคือยาริยะฉะนั้นก็เลือกนะครับที่ไหนที่เราสบายใจที่เราอยากจะทำมันนะครับให้เต็มที่อ้าวข้อที่2เอาอินมุนยุนตาฟาอูบีฮีความรู้ที่ยังประโยชน์นะพวกเราคงยังไม่ค่อยมีหรอกเพราะพวกเรามีหน้าที่ฟังอย่างผมเนี่ยก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลารับผลบุญถ้าผมสอนพี่น้องแล้วพี่น้องไปบอกลูกๆเนี่ยนะมะได้หะดีษมาต้นนึงนะเวลาตายแล้วเนี่ยขาดหมดเลยลูกเหลือซอดากอยาริยะเนี่ยแล้วก็พวกวัตถุแล้วพี่น้องไปบอกลูกไปปฏิบัติผมได้บุญด้วยนะครับเอานะครับนั่นซอดากอยาริยะที่เป็นการบริจาคแบบไหลตลอดเวลาและไหลสำหรับเราเด้ออ้าวสมมุติว่าเรายังไม่ตายป่ามะตายซื้อที่วะกับ1แปลงไหลหาเราด้วยบวกเข้าไปผลบุญอะไรที่จดอยู่ข้างขวาข้างซ้ายเสรีมุงกัดกับนากิดใช่ไหมรอกิฟกับอ๋อบันทึกซ้ายขวาไม่ใช่มุงกัดกับนากิดนุ่น2คนดุนจอกจะตีเรานุ่นนะครับก็ผลบุญก็ไหลมีหน้าที่จดหมึกของอัลลอฮ์ไม่มีวันแห้งแล้วมันไหลไปหาป่ามามั้ยป่ามานอนอยู่ในกุโบตอนเนี้ยไหลแล้วเราจะทำอะไรเพื่อมะเราได้กับการอุ้มท้องเรา9เดือนเลี้ยงเรามากว่าจะโตจนกระทั่งเรามีลูกมีหลานมีบ้านอยู่นั่งปิกอัพนั่งรถเก๋งมาจากใครอ่ะมาจากพ่อแม่โต๊ะกีเราเองเขาก็ได้ผลบุญข้อ2อินมุนยุนตาฟาอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์อันนี้พวกครูกุรอานพวกสอนศาสนาเนี่ยพวกนี้รับหมดเลยเอาวะละดนซอลิฮุนยะดูละฮูประการที่3ลูกที่ซอและขอดุอาให้ลูกที่ซอและขอดุอาให้เวลาเรามีลูกสักคนพี่น้อง5คนน่ะขอ1รายพอขอรายเดียวไม่ต้องขอเยอะถ้าได้ทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์ผมเนี่ยนะทุกวันเนี่ยนะก็ขอดุอาให้ได้อย่างอาจารย์อินยาสคนอื่นน่ะก็ดีหมดแต่ผมไม่รู้ผมเห็นอาจารย์อินยาสลูกเขาเป็นโต๊ะครูหมดเลยพี่น้องรู้ไหมลูกชาย3คนเนี่ยถ้าพูดง่ายๆเป็นคนดีหมดเลยเรียนศาสนาหมดเลยและรักดีกันทุกคนลูกสาวแต่งงานกับลูกแต่งงานกับโต๊ะครูอีกตกลงอาจารย์ญาตินี่อัลเลาะห์ให้กับแกจริงๆมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งก็ได้แต่งกับโต๊ะครูซาลามัดหวังบูนะครับออกรายการ TM ด้วยทำงานล่ามด้วยตกลงนี่บ้านนี้มีแต่โต๊ะครูแต่ใครจะสอนอ้าวฟาดินสอนอาจารย์ชากิดก็จบด็อกเตอร์สอนอยู่รามคำแหงอัลเลาะห์พี่น้องนี่อัลเลาะห์ให้กับแกนิ่งๆนั่นแหละดูนะฉะนั้นพวกเราอ่ะต้องขอดูอานะดูอานี่สำคัญอาจารย์ญาติไม่ได้ทำอะไรเลยดออย่างเดียวอาจารย์ญาติถามอาจารย์เลี้ยงไงไม่ได้เลี้ยงใครเลี้ยงอ่ะคนที่บ้านเขาเลี้ยงแล้วทำไงอาจารย์เฮ้ยเรามันหน้าที่ดอเว้ยดูพี่น้องดอเปลี่ยนโลกแต่พวกเราดอได้นานหน่อยอาจารย์ไม่เห็นได้เลยเลิกแล้วกูมันซะอย่างนั้นนะครับลูกที่ซอแล้วในหนึ่งในนั้นขอให้ได้สักคนหนึ่งถ้ามีสักคนหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ผมก็ขอดูอานะผมเองตัวผมเองมีลูกชาย1คนตอนนี้ก็พยายามประคบประหงมลูกกลัวมันจะตึงไปลูกเรียนนะเรียนซานาวีนะเรียนซานาวีที่ศาสนูแหละไม่ต้องไปเรียนไกลแล้วไม่ต้องเก่งเอาอันดับโลลูกอย่าตกอย่างเดียวอันดับโลได้เวลาละหมาดได้เวลาบวชพอแล้วพ่อเอาแค่นี้แหละไม่โอ้ยแล้วก็ถ้าเก่งสู้ย่อไม่ได้ล่ะไม่ต้องเก่งละหมาดให้ครบบวชให้ครบแล้วก็ต่อไปดูแลครอบครัวดีพอแล้วแค่นี้แหละแค่นี้นั่นพี่น้องขอให้ลูกเป็นคนดีเวลาเขาเป็นคนดีเนี่ยเขาไม่ต้องเป็นโต๊ะครูหรอก
เขาละหมาดครบเขาบวชเขามีตังขอบริจาคค่าใดที่ขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดายะวะรฮัมุมากะมารับบายานีซอกีรอถึงพ่อแม่เพราะเป็นลูกที่ซอแล้วฉะนั้นหาให้ได้สักหนึ่งคนแต่สุดท้ายลูกไม่มีซอแล้วสักคนหนึ่งกูนี่ละวะไม่ต้องพึ่งลูกแล้วตัวเองเลยเป็นยังไงมีบรรยายที่ไหนไปฟังมีตังแบ่งเอามีร้อยหนึ่งแบ่ง20บาทบริจาคนะครับเอาไม่มีตังไม่มีอะไรไปสุราไปกวาดหน้าสุราหน่อยนะครับหาประโยชน์ส่วนตัวนะครับแล้วนี่ยิ่งกายกุรบานทำกุรบานกับใครได้บุญเยอะถูกต้องนะครับคราวนี้เมื่อเรารู้ว่าซอดาก้อเนี่ยได้บุญอย่างนั้นนบีบอกยังไงรู้ไหมพี่น้องอัสซอดากอตุตุฟีอุลคอตีอะซอดากอเนี่ยแปลกมันจะลบล้างบาปกามายุตฟีอุนมาอุนนารอเปรียบเสมือนน้ำดับไฟนี่เขาเอาไอ้นมเปรี้ยวไปให้ผมกินอยู่บ่อยฉลาดแล้วก็ให้โตครูกินแล้วกินกำลังออกแปลศาสนาผลบุญจะขนาดไหนอ่ะนมเปรี้ยวอร่อยถูกจริงๆแต่แกจะเอาผลบุญแต่แกต้องฝ่าฝนนะฝ่าฝนวิ่งปอดผมนะกูว่าไอ้ถุงนมจะแตกมามอเตอร์ไซค์นะครับชงกลับไปวางแล้วกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอดุอาให้เขาเจริญจะได้ผมจะได้กินนมเปรี้ยวเรื่อยๆไปนะครับแค่นั้นบางสิทธิ์นะแล้วอย่าเลิกนะทำความดีแล้วยายนั่นนะอย่าเลิกเพราะว่าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดให้เราเป็นคนดีอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพี่น้องจำให้ดีเมื่ออัลลอฮ์กำหนดให้มาเป็นนักเรียนที่อัลกุบรออย่าเลิกอย่าหยุดมาเพราะอัลลอฮ์กำหนดแล้วนี่อัลลอฮ์กำหนดมากูไม่ไปละนะครับไม่ได้อ้าวข้อสุดท้ายเราจะปิดกันที่4ทุ่มเพราะวันนี้เขาต้มเนื้อบังซิดแล้วบังซิดไม่เคยกินอร่อยที่สุดผมการันตีเลยที่นี่นะครับที่ผมผ่านมาแล้วผ่านลิ้นผมแล้วนะเขาต้มแล้วก็อีกอย่างนึงอะไรขนมจีนไก่อะไรไก่ปั่นมานะเออน้ำพริกโอ้โหบังซิดเอ้ยไม่อยากจะเล่านะครับที่สุดแล้ว ที่เนี้ยนะโอ้โหผมไม่อยากแถมเวลาแถมอีกก็ไม่ได้เป็นโต๊ะครูมันก็ต้องเข้มๆหน่อยอ๋ออิ่มจริงๆอ่ะเจ้าภาพน่าจะรู้นะอาจารย์ใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยมันต้องรู้ดิว่ามีลูกอีกพ่อตาอีกแม่ยายอีกอัลลอฮ์ยกหม้ออ้าวมาดูกุรอานเมื่อทำความดีแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็เตือนทำความดีมาทั้งชีวิตเลยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะแม่เด้อกูช่วยเหลือมันมาตลอดดูดิกูขอแรงมันหน่อยนึงไม่ได้เสียดายพังหมดเลยอัลลอฮ์บอกยังไงยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตุบติลูซอดากอติกุมบินมันนีวัลอาซาอย่าทำลายซอดากอของพวกเจ้าด้วยการล้ำเลิกบุญคุณหรือทำร้ายหัวใจทำร้ายจิตใจเออทีหลังนะมึงอย่ามาขออะไรบันกูนะอัลลอฮ์พี่น้องเนี่ยมายืมเงินกูอยู่บ่อยๆอัลลอฮ์นี่พี่น้องหมดเลยฉะนั้นอย่าทำลายผลบุญตัวเองนิ่งแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นบีบอกอะนบีบอกทำความดีกับใครเนี่ยให้ลืมผมเนี่ยนะไม่ใช่ผมเขาดิผมพยายามที่เรียนฮะดีษเยอะๆเนี่ยผมส่งเด็กเรียนนอกนะพี่น้อง30กว่าคนที่ผมจำได้นะไม่เกิน5คนที่เหลือผมจำไม่ได้เลยแล้วผมจะต้องลืมเลยด้วยมีคนบอกอาจารย์ทำไมไม่จดอะไรไว้เดี๋ยวคุณมาบริหารอะไรคุณทำเหอะผมต้องการบริหาตังค์ให้คนโดยที่เราไม่จำหน้าจำตามันเพราะว่าจำหน้าจำตาเมื่อไหร่เราส่งมันจบมีอยู่วันหนึ่งมันไม่มาช่วย TM ใจเราจะนึกยังไงโอ้โหดูเราส่งมันนะแทนที่มันจะเข้ามาอ่ะเริ่มแล้วหมดฉะนั้นผมจะจำเด็กศาสนูได้ประมาณ 5-6 คนจากเด็ก30กว่าคนที่เรียนต่างประเทศทุกวันเนี่ยและยิ่งเด็กที่ช่วยซะกาตพวกเด็กกำพร้าเนี่ยยิ่งไม่รู้จักเลยเพ
พราะมีแต่ใบอันนี้เองสมุดบัญชีแล้วสมุดบัญชีก็เป็นของแม่ไอเด็กคนไหนผมก็ไม่รู้ผมขอดุอาต่อรับปิดหัวใจผมเรื่องว่าผมเคยทำความดีกับใครอย่าให้ผมนึกได้เพราะถ้านึกได้เนี่ยสุดท้ายอ่ะมันจะเสียมีอยู่เด็กอยู่คนหนึ่งพี่น้องจากสตูลอัลลอฮ์พี่น้องจนแต่อยากเรียนนอกเรียนดีตอนนี้จบไปแล้วผมส่งเรียนจนทั้งไม่รู้เนี่ยว่าจบมันมาหาอาจารย์ครับผมจบแล้วเนี่ยถามมึงสิดิแล้วเด็กสตูลแต่ไม่ให้ตังผมอ่ะผมแค่เป็นสื่อกลางขอตังจากพี่น้องมาเนี่ยเราก็เออสบายใจมันมาบอกผมจบแล้วอ้าวจบแล้วเหรอมีบางคนเรียนไม่จบไม่ยอมมาแจ้งผมก็ส่งตังไปสิเพิ่งมารู้หลังจากเวลาผ่านไป1ปีไปเจอกับไอ้เด็กที่เรียนด้วยกันเอออาจารย์ไอ้คนนั้นน่ะมันกลับมาแล้วนะเรียนไม่จบอ้าวบันไลส่งตังมันตั้งครึ่งปีช่างมันมันโกงก็มันจะโกงมันจะอะไรช่างมันผลบุญมาหาเราหมดพี่น้องมันจะโกงมันจะหลอกยังไงก็แล้วแต่ผลบุญมาหาคนทำบุญเพราะเรารู้เขาเป็นนักเรียนเขาเอาตังต้องไปใช้ในเรื่องดีนะครับอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ยายุลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายลาตาบติลูลาตุบติลูซอดะกอที่กุมบินมันนิวัลอาซาอย่าทำลายซอดะกอของพวกคุณด้วยการล้ำเลิกบุญคุณหรือพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจพี่น้องต้องไม่พูดเลยแล้วคนเนี่ยเวลาใครมีบุญคุณไม่ใช่ว่าคนบริจาคอย่างเดียวนะเราก็เหมือนกันใครที่มีบุญคุณกับเราต้องสำนึกนะครับวันที่เราเดือดร้อนแล้วมีคนยื่นมือมาช่วยเนี่ยจำอันนี้ไว้จำไว้เลยผมมีอยู่คนหนึ่งวันนั้นผมสมัยเรียนปนอผมไม่มีตังเลยแต่มีบังอยู่คนหนึ่งเขาไปละหมาดคนตายเขาได้ตังมา100บาทพี่น้องรู้ไหมเขาแบ่งผม50บาทเขาแบ่งผม50บาทผมจำตั้งแต่วันนั้นวันหนึ่งผมขอดุอาต่อเราว่าให้ผมได้มีโอกาสไปชดใช้บุญคุณเขาฉะนั้นจำให้ดีนะครับสองคนเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่ต้องคนรวยดูแลคนจนคนจนที่เดือดร้อนเวลาตกทุกข์ได้ยากไปขอความช่วยเหลือกับเขาต้องสำนึกต้องสำนึกให้เยอะที่สุดไอ้ตอนเราเดือดร้อนไปทางไหนไม่ได้นั่นแหละพี่น้องบุญคุณเนี่ยพี่น้องจำให้ดีเลยนะครับผมเนี่ยยังจำบุญคุณอาจารย์อินยาตผมจะชดใช้ให้หมดวันที่ผมออกจากมูลนิธิสถานีช่องหนึ่งนั่งอยู่บ้านเงาพี่น้องรู้ไหมอยู่เป็นอาทิตย์มีเสียงโทรศัพท์กริ๊งทำไมอัลลอฮ์เปิดใจให้อาจารย์อินยาตโทรหาผมอ่ะเฮ้ยยูซุฟทีเอ็มจะตั้งสถานีมาช่วยกันหน่อยอัลลอฮ์พี่น้องผมเนี่ยจำบุญคุณคนไม่ลืมนะครับผมก็จะพยายามใช้บุญคุณอันเนี้ยให้หมดหมดเวลาจะได้จบกันฉะนั้นอย่าลืมบุญคุณคนพี่น้องแขกข้าวมื้อเดียวนี่มันก็ยิ่งใหญ่แล้วเคยดูในคลิปไหมล่ะหมอที่เขาให้ดูอ่ะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะนั่นน่ะดูสิกับก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวอ่ะกับก๋วยเตี๋ยวก็ไอ้เด็กคนนี้ต่อไปเป็นหมอรักษาฟรีเลยค่ายนั่นไอ้นี่งงเพราะจำได้คนมันไม่ลืมคนไม่ลืมบุญคุณคนนะพี่น้องเจริญจำไว้เลยนะครับต้องไม่ลืมบุญคุณคนเจริญอีกอย่างนึงบุญคุณพ่อแม่ใครดูแลพ่อแม่ไม่จนหรอกครับอาจจะรอทดสอบแต่วันหนึ่งเดี๋ยวเวลาได้ดีนะอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละฉันดูแลมะฉันมาดีนี่แหละอัลลอฮ์ถึงตอบแทนลูกฉันนะวันนั้นผมไปสอนที่นู่นน่ะเด็กคนหนึ่งพ่อตายเหลือแต่แม่แม่ทำงานหนักส่งให้ลูกได้เรียนลูกบอกยังไงรู้ไหมแม่ตั้งในใจเลยฉันมีปริญญาเมื่อไรฉันจะดูแลแม่ฉันเรียนจบแม่ตายเขาเสียใจที่เขาไม่ได้ดูแลแม่เขาเลยที่จะแบบตอบแทนแม่เขาอ่ะเขาทำยังไงรู้ไหมพี่น้องเขาเที่ยวไปบริจาคทั่วเลยเพื่อให้ผลบุญถึงแม่เขาให้ได้ที่เขาจะทำได้วันหนึ่งเขาแต่งงานเขาแต่งงานเขาไม่มีโอกาสดูแลแม่เขาแต่เวลาเขาแต่งงานเขาได้ลูกเขากลับได้ลูกดีพี่น้องดีเหนือพ่อตรงไหนรู้ไหมพี่น้องลูกไปทำความดีแล้วบอกกับสังคมว่าพ่อฉันบอกมาทั้งที่พ่อไม่รู้ไอเด็กคนนี้เอาน้ำเอาอาหารไปเลี้ยงคนที่มัสยิดแล้วก็บอกกับโต๊ะอิหม่ามว่าโต๊ะอิหม่ามครับพ่อสั่งมา
พ่อให้เอามาให้เด็กคนนี้เนี่ยไม่มีตังค์นะเก็บเงินจากไปโรงเรียนพี่น้องแบ่งเงินที่ตัวเองไม่กินเนี่ยเอฉันจะทำยังไงกับพ่อของฉันเขาที่พ่อให้ตังค์ไปโรงเรียนเพราะมีตังค์เก็บเงินอันนั้นไว้ไปทำบุญหมดเลยที่สุราเวลาไปทำบุญหมดเลยวันหนึ่งโต๊ะอิหม่ามมาเจอกับพ่อขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยที่เลี้ยงอาหารที่มัสยิดแล้วก็มีนงมีน้ำมาให้อะไรที่มัสยิดน้ำวงน้ำหวานพี่น้องรู้พ่องงเปล่าไม่เคยเอ้ยแหมอย่าถ่อมตนเลยนะกับลูกคุณมานั่นแหละพ่อเพิ่งจะนึกได้เรียกลูกมาลูกทำแบบนี้หรอครับแล้วทำมานานแล้วดูดิความที่ตัวเองอยากจะกตัญญูกับพ่อแม่ทำทุกอย่างสุดท้ายอัลลอฮ์ส่งลูกที่เกิดขึ้นมาให้มาทดแทนนั้นวันนี้พี่น้องเรื่องคนใจบุญอย่าทำลายซอดากอห์ด้วยการล้ำเลิกหรือพูดให้เจ็บหูเออแม้พึ่งไม่ได้เลยมึงนะพึ่งไม่ได้เลยทีหลังก็ไม่ต้องมายืมตังกูละเนี่ยอย่าพูดแล้วคนที่มีที่เราได้รับการช่วยเหลือพี่น้องเราก็ต้องทำตัวทำตัวเหมือนไหนอย่าไปคิดว่าโอ้ยเนี่ยมึงดูไปประจบคนรวยใครอยากพูดเดี๋ยวพูดไปเถอะเขามีบุญคุณกับเราพี่น้องไปทำแล้วอัลลอฮ์เปรียบเทียบไงกัลลาซียุมฟิกุมาลาฮูริอาอันนาสเปรียบเสมือนคนที่บริจาคทรัพย์สินของไปแบบโชว์คนวะลายุมินุบิลลาฮิวันยามิลอาคิดเขาไม่ได้ศรัทธาต่อเราบริจาคไปโชว์อัลลอฮ์เปรียบเสมือนฟามาซาลูฮูกามาซาลิซอฟวานินอะลัยตรอบุนฟะอะซอบะฮูวาบิลุนฟะตารกะฮูซันดาอัลลอฮ์เปรียบอุปมาอุปไมยมีหินอยู่ก้อนหนึ่งที่มันลื่นใสเวลามันแห้งๆใช่ไหมฝุ่นก็มาจับเวลาฝุ่นจับเวลาฝนมาชำระล้างไม่เหลือฝุ่นแม้แต่นิดเนื่องจากว่าหินก้อนนั้นน่ะมันใสเวลาฝนมาชำระหมดเลยฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าทำลายซอดาเกาะห์ของเราด้วยกับการบินมันนี่เอาดูคำว่ามันนะครับบินมันนี่แปลว่าล้ำเลิกวัลอาซาพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจนะครับอ้าววันนี้ก็แค่นี้นะเขาบอกให้จบ4ทุ่มเราก็จบ4ทุ่มนะครับเพราะเขาต้มกินมันมานี่แล้วก่อนจบขอดุอาให้กับเจ้าของคนที่ออกตังค์และคนที่ช่วยกันทำนะครับอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมก็สรุปทำกุรบานเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แล้วใครที่ทำที่เนี่ยผมรู้ทำแต่ว่าอุบไม่ยอมบอกกลัวคนพกมีดไปแล้วแจกเนื้อเอาเนื้อที่ดีที่สุดแจกแต่ก่อนแจกอย่าเพิ่งดูว่าบ้านอื่นมาแจกเราเปล่าถ้ามีทำท่าบ้านนู้นมาให้เอาของเราแจกให้หมดเลยแต่ถ้าไม่อยากเก็บไว้บ้างแล้วเก็บเนี่ยเก็บแบบแบ่งๆด้วยนะเนื้อสันหน่อยนึงเนื้อแน่ๆหน่อยนึงเอามาแบ่งบ้านเราด้วยไม่ใช่ให้คนอื่นหมดนะครับก็ฝากทุกคนนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ขอบคุณกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมาบันทึกเทปให้ทุกครั้งตอนเนี้ยใน YouTube สาวว่าจะมีแต่ผมแล้วมึงนะครับอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยค์